เบอร์นี้แล้วยังไม่ทันโดนตัดต่ออีกกับเขาเหมือนกันเออโดนเรื่อยๆมากกว่านะไม่คงไม่ใช่โดนหนแรกแล้วก็โดนมาเป็น10ปีแล้วแต่เราก็แต่ละครั้งเนี่ยก็มีการแจ้งความนะคะแต่สมัยนั้นน่ะคือส่งกันทาง Facebook เนาะส่งกันทางอีเมลแต่สมัยปัจจุบันน่ะมี LINE นะคะก็ส่งกันทาง LINE ซึ่งมันเป็นการเผยแพร่ภาพกันอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นปัญหาคือว่าหลายคนไม่รู้กฎหมายนะคะพี่ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องโพสต์เพื่อในการบอกว่ากฎหมายที่แท้จริงเนี่ยโทษของคนที่ส่งรูปไปให้เพื่อนๆมีโทษเท่ากับคนตัดต่อหลายคนชอบคิดคำนี้ก็ได้รับมาแล้วก็ส่งไปให้คนอื่นไม่ได้เป็นคนตัดต่อไม่ได้เป็นคนทำทำไมถึงผิดจริงๆคือผิดเท่ากับคนตัดต่ออันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยเพราะเป็นการถือว่าคุณเผยแพร่ภาพจะลามกอนาจารโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเป็นรูปจริงหรือไม่จริงก็ตามมันผิดทางพรบ.คอมอยู่แล้วค่ะนะคะโดยทางกฎหมายอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าดังนั้นในตัวบุ๋มเองเนี่ยจะมีการแจ้งความจับหรือไม่ถ้าเขารู้ว่าคุณโหลดรูปโป๊นะคะคุณก็ผิดไหมอ่ะเหมือนกับที่มีคนเคยโหลดคลิปเด็กและเยาวชนอันนั้นเด็กและเยาวชนก็โทษก็จะหนักขึ้นอีกใช่ไหมคะที่โหลดเข้ามือถือมันตรวจกันได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณได้รับภาพตัดต่อของบุ๋มนะคะช่วยกรุณานะคะส่งกลับไปให้คนที่ส่งมาให้คุณบอกว่าส่งคุกมาทำไมโกรธไหมคะตอนเห็นแบบรูปเราเลยครั้งแรกก็ไม่โกรธนะเพราะว่าเราเป็นเน้นแนวธรรมะอยู่ในหัวใจมากกว่าให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆทำไมบุ๋มถึงจำเป็นต้องโพสต์แนวสาปแช่งเพราะว่าเรารู้สึกมันเยอะแล้วคนส่งกันในไลน์เยอะแล้วบางคนผู้ใหญ่ไม่เข้าใจคำว่าตัดต่อถามบุ๋มว่าบุ๋มทำไมมีรูปหลุดบุ๋มออกมาบุ๋มก็ถามกลับไปว่าพี่คิดว่าหนูถ่ายอย่างนั้นทำไมมีความจำเป็นอะไรที่บุ๋มต้องถ่ายบุ๋มเป็นคนเซ็กซี่ก็จริงแต่บุ๋มรู้ราคาของตัวเองอยู่นะบุ๋มจะถ่ายเฉพาะที่มีเสื้อผ้าแค่โพสท่าแค่ยกแขนดิฉันก็เซ็กซี่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องแก้มันดูไม่แพงแต่วันนี้ก็สร้างความเสียหายให้บุ๋มเหมือนกันไปถึงแบบผู้หลักผู้ใหญ่ใช่เป็นถึงผู้ใหญ่ในหน้าที่การงานแต่ที่ไม่แจ้งความเพราะว่าด้วยภาพที่มันเป็นภาพโป้อย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยยังไงก็ผิดค่ะคือมันผิดตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะโดยที่ต่อให้ผมจะแจ้งความไม่เป็นเจ้าทุกข์ก็ตามเหอะนะคะแต่เพียงแต่ว่าเพราะที่ผ่านมาครั้งหนึ่งบุ๋มเคยแจ้งความเรื่องภาพตัดต่อนะคะเป็นหน้าบุ๋มกับข้างล่างเป็นท่อนหนังโป๊อย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าพอแจ้งความไปคนที่โดนจับติดคุกอะค่ะกลับกลายเป็นผู้ชายที่ทำงานบริษัทประกันคนหนึ่งซึ่งเขาต้องเลี้ยงดูลูกเมียแต่เขาดันเอิญใช้คอมบริษัทในการส่งต่อให้เพื่อนแล้วคือตามหัวขั้วจดหมายที่มันส่งกันมาเรื่อยๆเนี่ยมันไปที่ชื่อของผู้ชายคนนั้นแล้วมันเป็น IP ของตัวคอมพิวเตอร์ของบริษัทบอกว่าโอเคแม้ว่าบุ๋มจะไม่เอาเรื่องเพราะตำรวจโทรหาบุ๋มว่าเจอตัวเป็นคนนี้ซึ่งบุ๋มรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนตัดต่อแต่เขาแค่รับมาจากเพื่อนแล้วส่งต่อให้คนอื่นบุ๋มบอกว่าบุ๋มไม่เอาเรื่องแต่บริษัทเขาไม่ยอมเพราะเขาถือว่าใช้ของบริษัทในการทำเรื่องพวกนี้ทำเรื่องที่มันไม่ใช่งานเอาของบริษัทเนี่ยเอาคอมพิวเตอร์บริษัทมาส่งต่อภาพโป้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาโดนไล่ออกแล้วใครเลี้ยงดูลูกเมียเขาอะบุ๋มกับรู้สึกผิดอะทั้งที่เขาเป็นคนทำร้ายบุ๋มอะแต่บุ๋มกับรู้สึกผิดบุ๋มก็เลยมานั่งคิดคราวนี้ว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยฉันจะทำไงก็เลยได้แค่นึกสาปแช่งในใจว่าการที่คุณทำภาพตัดต่อคุณทำลายศักดิ์ศรีของคนอื่นคุณทำร้ายหัวใจของคนอื่นคุณทำร้ายผู้หญิงคนนึงเนี่ยคุณสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นอยู่นะคะมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกก็เขาคงได้เจอบาปกรรมอย่างนั้นของเขานั่นแหละอย่างนี้ถ้าสรุปว่าเราไม่อยากไปแบบเอาเรื่องเอาราวเพราะว่ากลัวจะซ้ำรอยสงสารเขาเห็นไหมยังจริงจริงกับบุ๋มขี้สงสารออกอ่ะตัวจริงบุ๋มขี้สงสารด้วยซ้ำอ่ะกลัวเขาจะโดนเวรโดนกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่คนตัดต่อตัวจริงหรือยังไงและไอ้คำว่ารู้เท่าไปถึงการคำเนี้ยขอใช้กรณีตัวเองเนี่ยเป็นกรณีศึกษาและเป็นกรณีตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมเลยนะคะว่าคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการใช้แก้ตัวไม่ได้ในทางกฎหมายเพราะเขาถือว่าประชาชนคนไทยทุกคนต้องรู้กฎหมายอยู่แล้วอ้างไม่ได้นะดังนั้นจะมาบอกว่าส่งรูปโป๊ไม่รู้ก็เขาผมไม่ได้คนตัดต่อส่งมาผมก็แค่ตรงต่อกลับไปส่งไหมอ่ะเจตนาแล้วคุณนะเป็นขี้สงสารแต่ว่าล่าสุดไม่มีใครสงสารเราเลยโดนแบบอักษรย่อหาว่าเป็นเราอีกแล้วอันนี้งงมากบอกว่าเป็นดาราที่ชอบโหนกระแสเดี๋ยวใจเย็นบุ๋มจะไฟท์กับเรื่องที่ไม่ยุติธรรม
แยกก่อนนะไอ้เรื่องไร้สาระประเด็นชาวบ้านไม่มีนะไม่มีจะแค่เรื่องของผู้หญิงและเด็กหรือกรณีข่าวข่มขืนปรดาอัดแหลกเลยครับเพราะเราถือว่าเป็นพื้นที่ของเราที่เราสู้มาตั้งนานแล้วเรื่องของกฎหมายแต่ถ้าเรื่องของคนในวงการกันเองไม่เคยไปยุ่งนะยิ่งกับเวทีอื่นเนี่ยยิ่งไม่กล้าแตะเพราะมันดราม่าง่ายอีนี่รู้อยู่เป็นดังนั้นไม่ใช่อย่างที่สองบอกวีนคนในกองถ่ายไปถามเลยกองไหนไม่งั้นปนัดดาอยู่ไม่ได้มา20ปีปนัดดาเป็นคนสายลุยสายแรงและตอบชัดเจนตรงไปตรงมาก็จริงแต่ฉันที่อยู่เป็นนะคะอยู่ในกองถ่ายดิฉันสายอ้อนนะคะคุณยืนผัดกับข้าวเป็นชั่วโมงเลยนะคะแม่ครัวรักดิฉันมากบอกเลยดังนั้นแล้วไปยืนชี้นิ้วบอกว่าชี้นิ้วใช้คนอื่นถือของไม่ต้องค่ะทีมงานคุณภาพดิฉันอยู่กันเพียบแทบไม่ต้องจับอะไรทีมงานถือกันเต็มแล้วทีมงานอื่นของกองถ่ายไม่ต้องยุ่งเลยเพราะทีมงานดิฉันถือเองอยู่แล้วและดิฉันเป็นสาวแข็งแรงพอค่ะของไม่เยอะมีแค่เกมเท่านั้นเองที่ฉันแบกไปแล้วก็บอกว่าอะไรนะเป็นดาราที่อ๋ออาจจะมีประโยคนึงที่มันทำให้ดูไม่ภาพเป็นบุ๋มก็คือไม่ว่าใครจะด่าสวนกลับอย่างรุนแรงก็อาจจะใช่แต่ก็ไม่ทุกเคสก็มีพื้นที่ของเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราคือบุ๋มเวลาบุ๋มจะสวนกลับใครอ่ะบุ๋มจะเข้าไปดูก่อนว่าคนเนี้ยจิตแปลกๆหรือเปล่าอย่างเช่นเดินคือโพสต์หรือเขียนด่าดาราทั่วๆไปดังนั้นบุ๋มมองตัวเองในฐานะดารารุ่นพี่ถ้าเขาทำแบบนี้บุ๋มก็จะอัดเขากลับเพื่อไม่ให้เขาไปทำคนอื่นอีกเพราะบุ๋มแค่รู้สึกว่าบุ๋มอยู่ในวงการมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยแล้วไม่รู้จะอยู่ได้อีกสักกี่ปีในวงการแต่อย่างน้อยถ้าฉันมีประโยชน์กับรุ่นน้องดาราในการฉันปกป้องพวกเขาได้ฉันก็จะทำบุ๋มก็จะโพสต์เขียนอัดเพื่อให้เขาหยุดพฤติกรรมนั้นแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นคนที่แบบทั่วๆไปเป็นเด็กเล็กเยาวชนบุ๋มก็จะแค่อาจจะมีตึงกลับไปว่าลูกค้าเพื่อนที่โรงเรียนลูกเคยบอกไหมว่าการทำแบบนี้มันคือการคุกคามอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราจะพยายามเหมือนกับสอนให้คนอื่นใช้โซเชียลในทางที่ดีและเคารพซึ่งกันและกันแค่นั้นเองแต่ถามว่าตึงทุกเคสไหมก็ไม่นะและจะตึงเฉพาะกับคนที่ร้ายแต่ถ้าเธออยู่ดีๆไปตึงใส่เขาตึงทำไมแต่ดิฉันเนี่ยก็ไม่ใช่ประเภทธรรมะธโมไม่เป็นไรอภัยเข้าใจก็ไม่ปนัดดาเป็นประเภทแบบว่าแรงมาแรงกลับครับค่ะพอมันมีแบบเรื่องราวอักษรย่อคนชี้เป้าว่าเป็นเรามันเกิดความสะเทือนใจหรือน้อยใจอย่างงี้มั้ยพี่บุ๋มแค่รู้สึกว่าอะไรฉันอีกแล้วหรอฉันอยู่ของฉันเฉยๆนะแล้วก็ไม่ได้ไปตึ้งตั้งอะไรกับใครมาตั้งนานแล้วนะก็ยังเป็นข่าวเป็นประเด็นอะไรให้เล่นกันตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนถึงนึกถึงขอบคุณที่นึกถึงกันละกันไม่รู้จะพูดยังไงเราก็แบบทำดีมาตลอดเราก็ทำความดีมาตลอดนะแล้วหลังๆก็มีแต่เคสช่วยเหลือคนเนี่ยเอาไปเขียนบ้างดิแม่ข่าวเคสที่ฉันช่วยเหลือแทบทุกอาทิตย์นะลงในไอจีเนี่ยเอาไปเขียนบ้างก็ได้แต่ไม่ใช่แบบว่าอะไรที่ไม่ได้ทำอ่ะแล้วเอาไปเขียนว่าเป็นพี่บุ๋มมั้งอะไรอย่าได้เย่ขอบคุณค่ะพี่ผมค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ